หลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็โอกาสแก่พระครูปรัชภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจะมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเรา หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาไปหลับตาเบาๆทำใจสบายสบาย ดูลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญเพราะวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลเนื่องในวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาเรียกว่าเพิ่มพูนบุญบารมีของตัวเองตั้งแต่ทานบารมีการบริจาคทานตั้งแต่วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำ ให้โยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเรียกว่าเป็นปัจจัยสี่วัตถุทานทานในเบื้องต้นที่ในหลักของพุทธศาสนาคนเราอยู่ร่วมกันการแบ่งปันการเสียสละก็ถือว่านำความสุขมาให้ทั้งผู้ให้และผู้รับและยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเราให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมผู้ให้ก็เป็นผู้มีศีลผู้รับก็เป็นผู้มีศีลก็เรียกว่าทานนั้นก็เป็นทานที่เลิศเป็นทานที่ประเสริฐเนี่ยฉะนั้นการให้ก็คือการเสียสละคนเราอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้อยู่ด้วยการเสียสละก็มีความสุขจะสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ส่วนตัว อันนี้สังคมครอบครัวก็จะอยู่มีความสุขถ้าคนไหนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่เสียสละไม่แบ่งปันไม่บริจาคบุคคลนั้นก็มีแต่ความทุกข์ในครอบครัวในสังคมแล้วก็ผู้ให้เป็นผู้รวยพระพุทธองค์ตรัสไว้คนที่รวยก็คือคนเป็นผู้ให้เสียสละมาก่อนให้มาก่อน จึงมาเป็นผู้รวยคนไหนที่ไม่ให้คนนั้นก็จนเป็นคนจนแม้จะมีทรัพย์มากมีชื่อเสียงมากแต่ไม่บริจาคไม่เสียสละไม่ช้าไม่นานก็เป็นคนจนนะไม่มีใครคบด้วยไม่มีใครเข้าใกล้เป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้วก็ไม่สามารถกระจัดความตระหนี่กระจัดความโลภกระจัดความเสียดาย ใจของบุคคลนั้นก็มีแต่ความอยากมีความโลภเต็มไปหมดไม่มีพออยากได้นั่นอยากได้นี่เพิ่มแต่ไม่ยอมเสียสละไม่ยอมแบ่งปันชีวิตก็หาความสุขลำบากครอบครัวก็หาความสุขไม่ได้นั้นพระพุทธเจ้าบอกผู้ให้คือผู้รวยคนเราอยากจะรวยก็ต้องเป็นผู้ให้คนจะสวยก็ต้องมีศีล ศีลห้าเนี่ยทำให้คนสวยเกิดมารูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสครบอาการ32มาจากศีลห้าในเบื้องต้นท่านคนที่รวยคนที่สวยคนที่เกิดมาแล้วพร้อมทุกอย่างก็มีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งภาวนาทำมาครบถ้วนเกิดมาบุญกุศลที่ตัวเองเคยสละเคยแบ่งปันเคยให้ศีลที่ตัวเองเคยสมาทานตั้งแต่ศีลห้า ศีลอุโบสถศีล8ก็นำความพาสุขมาสู่ตัวเองเจริญสติเจริญปัญญาก็ทำให้แก้ปัญหาต่างๆได้ในครอบครัวในสังคมเกิดมาก็ไม่มีปัญหาแก้ปัญหาได้หมดนี่ก็เรียกว่าทำมาครบถ้วนคนไหนที่ทำมาไม่ครบก็ดูได้จากการเป็นอยู่ คนบางคนเกิดมาจนที่พักไม่มีที่นอนไม่มีที่กินไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอาหารไม่มีนั่นก็เรียกว่าคนจนเมื่อก่อนอาจจะเคยรวย
เคยเป็นเศรษฐีมาก่อนก็ได้แต่ไม่ตอนที่เป็นอยู่ไม่เคยบริจาคไม่เคยเสียสละไม่เคยแบ่งปันถ้าเกิดมาพบใหม่ชาติใหม่พ้นจากชาตินั้นมาก็เป็นยาจกเป็นคนขอทานไปขอใครเขาก็ไม่ให้เพราะไม่เคยให้ใครไว้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบว่าทำไมพระพุทธองค์จึงบอกให้เราเป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปัน ถ้าทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขความเจริญมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานมีบริวารมากมายเนี่ยจากการที่เราเสียสละแบ่งปันเนี่ยคนเราถ้าไม่รู้จักเสียสละไม่รู้จักแบ่งปันก็อยู่ลำบากหาความสุขหาความสบายไม่ได้นั่นทานจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงสอนและยิ่งไปกว่านั้นคือการให้อภัยทานอันนี้ก็ต้องย้ำอยู่เสมอ เพราะการให้อภัยทานนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ค่อยได้ให้ความไม่เกลียดไม่โกรธเนี่ยคนเราให้กันไม่ได้ยังโกรธอยู่ยังเกลียดอยู่ยังอิจฉายังพยาบาทยังคิดปองร้ายคนนู้นคนนี้อยู่นี่เขาเรียกว่าเราไม่มีอภัยทานอภัยทานนี่มีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานคนเราถ้าไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉากันไม่พยาบาทไม่ปองร้ายกันไม่เบียดเบียนกันก็มีความสุข อยู่ที่ไหนก็มีความสุขสังคมไหนครอบครัวไหนประเทศไหนที่มีการให้อภัยทานสถานที่นั้นก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนั้นเหตุของความสุขความเจริญที่พุทธเจ้าทรงสอนตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานถ้าเรานำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตัวเองในครอบครัวของเราในสังคมของเราเชื่อว่าทุกคนก็พบแต่ความสุขความเจริญ คนเราทำให้โกรธกันไม่เกลียดกันก็ไม่มีการเบียดเบียนกันไม่เข็นฆ่ากันไม่ทำร้ายกันมีแต่เมตตามีแต่สงเคราะห์กันเกื้อกูลกันเห็นหน้าก็ให้กันให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารคนที่ด้อยกว่าเราคนที่เขาไม่มีโอกาสเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเรารู้จักให้สังคมก็มีความสุขแค่เริ่มต้นที่พระเจ้าทรงสอนแค่การให้นี่ก็นำมาซึ่งความสุขความเจริญ ต่อไปก็คือศีลศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ละเว้นอบายมุขนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวพุทธเราต้องเน้นกันอยู่ประจำไปที่ไหนก็ต้องสมาทานศีลก่อนทำพิธีกรรมต่างๆก็ต้องสมาทานศีลเพื่อชำระกายชำระวาจาให้บริสุทธิ์ในคนเรานั้น เมื่อชำระแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติให้ต่อเนื่องบางคนก็รับเฉพาะหน้าพอออกจากวัดไปแล้วก็ศีลไม่มีข้อหนึ่งก็ไม่มีข้อสองก็ไม่มีข้อสามก็ไม่มีข้อสี่ก็ไม่มีข้อห้าก็ไม่มีมันไม่มีประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ที่เรารับไปแล้วสมาทานไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติมันไม่มีประโยชน์ใดๆ ตีเลนะโสกติงยันติไม่เกิดขึ้นความสุขจากการมีศีลคนเราถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากข้อที่หนึ่งก็อยู่ได้กันยังมีความสุขไม่ลักทรัพย์ไม่ฉ้อโกงไม่เป็นคนขี้ขโมยก็ไม่มีไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีผู้ร้ายมันก็อยู่ยังมีความสุขสังคมครอบครัวเห็นไหม การประพฤติผิดสามีภรรยาแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่เขายังไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้เราก็ไม่ละเมิดสังคมก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขไม่มุสาไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเรื่องไร้สาระเราก็มีความสุขใช้วาจาในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาวาจาพูดจาไพเราะ พูดแต่เรื่องที่เป็นจริงไม่หลอกลวงไม่หยาบคายชีวิตของเราก็มีความสุขครอบครัวสังคมก็มีความสุขสุราเมรัยการละเว้นงดเว้นจากการดื่มการเสพของมึนเมาเหล้าเบียร์แม้แต่ยาเสพติดทุกชนิดเราก็ไม่เข้าไปแตะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
สังคมทุกวันนี้ที่ไม่มีความสุขเพราะไม่มีศีลทีเลนโซกติงยันติไม่เกิดขึ้นนั้นสังคมชาวพุทธเราทุกวันนี้พยายามมุ่งเน้นว่าทำไมชาวพุทธเราจึงไม่เอาศีลจึงไม่นำศีลไปประพฤติปฏิบัติทั้งที่เป็นข้อดีอย่างยิ่งอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขทั้งครอบครัวทั้งสังคม ทั้งโลกใบนี้การเบียดเบียนก็ไม่มีด้วยกายด้วยวาจาแล้วทำไมเราไม่นำไปประพฤติปฏิบัติของดีเราไม่ใช้ไปใช้ในของไม่ดีนี่ก็น่าเสียดายที่เราขาดสติขาดปัญญาในการใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเราต้องมุ่งเน้นให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเรา ชีวิตของเราจะได้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองที่มันไม่เจริญไม่รุ่งเรืองทุกวันนี้เพราะคนเราไม่เอาศีลเอาธรรมไม่นำไปประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นศีลยิ่งการเจริญสติภาวนาเนี่ยเราไม่ค่อยได้ฝึกฝนกันสติคือตัวรู้ที่ภาวนาได้นี่ต้องมีตัวรู้รู้อยู่อะไรรู้ก็อยู่กับตัวเอง ที่เราดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกก่อนฟังธรรมเนี่ยเน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติดูลมเข้าออกลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวลมเบาลมสบายลมที่กระทบสองช่องจมูกของเราเนี่ยเรานั่งดูลมหายใจหลับตาเห็นลมกระทบสัมผัสสองช่องจมูกนึกสว่างอยู่ที่สองช่องจมูกลมเข้าลมออกพูดลมเข้าโทลมออก พอเรามีสติจิตของเราจดจ่ออยู่กับลมจิตก็เป็นสมาธิเป็นเอกคตารมณ์เป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับการภาวนามีจิตเป็นหนึ่งอยู่กับการว่างกับความว่างความสงบจิตก็เบาสบายจิตที่เบาเนี่ยเป็นจิตที่สบายไอ้จิตที่ไม่เบามันคิดนู่นคิดนี่คิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คนนั้นคนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นจิตที่หนักมันหนักอกหนักใจนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่มีความสุขกินก็ไม่มีความสุขถ้าเราไม่รู้จักรักษาจิตตัวเองนะใครจะมารักษาให้เราไม่ได้จิตดวงนี้เราต้องรักษาด้วยตัวเองต้องฝึกหัดรักษาจิตให้มั่นคงให้เป็นสมาธิมันต้องทำสมาธิ ไม่งั้นไม่มีใครรักษาให้เราเราเอาจิตไปไว้กับคนอื่นก็ทุกข์ไปไว้กับสิ่งอื่นก็เป็นทุกข์ถ้าเอาจิตไว้กับตัวเองนี่ไม่มีความทุกข์นั่งก็อยู่กับการนั่งเดินก็อยู่กับการเดินยืนก็อยู่กับการยืนทำการงานก็อยู่กับการงานจิตอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็มีความสุขแต่เราไม่ได้ฝึกจิตตัวเอง ปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้ล่องลอยไปตามกระแสของความปรุงแต่งคิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจหูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นตลอดเวลาจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามันนำความทุกข์มาสู่ตัวเองคือจิตมันหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาไม่มีสมาธิความตั้งมั่นของจิตไม่มี จิตมันบอกแวกวุ่นวายแสบสายโยกโครงอยู่ตลอดเวลามันทำให้เราเดือดร้อนจิตเนี่ยมันนำความเดือดร้อนมาให้เพราะเราไม่ได้ฝึกไว้คนไหนที่ฝึกจิตตัวเองไว้สม่ำเสมออยู่กับเนื้อกับตัวบุคคลนั้นก็นำความสุขจิตนั้นนำความสุขมาให้กับเจ้าของนั่งที่ไหนก็มีความสุขนอนที่ไหนก็มีความสุขกินที่ไหนก็มีความสุขอันนี้เป็นเรื่องของเรา ใครมาทำให้เราไม่ได้จิตนี้เราต้องควบคุมด้วยตัวเองต้องมีสติมีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นใครจะมาช่วยทำให้เราไม่ได้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตนี้สำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนมีจิตแต่จิตดวงนี้ไม่ได้ฝึกไว้มันท่องเที่ยวไปพอเที่ยวไปมันก็ไปยึดไปติดไปเกาะ อยู่กับสิ่งเหล่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์มันไปยึดไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นตัวที่เราไม่รู้ความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยง
เป็นทุกข์รูปก็เป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนคือเราควบคุมไม่ได้นั้นหลักของพุทธศาสนาคือการรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางรู้แล้วทำให้เกิดความว่างความสงบคือรู้แล้วก็ทำใจเฉยซะไม่ยินดีไม่ยินร้ายตาเห็นรูปรูปนั้นจะสวยไม่สวยเราก็ทำใจเฉยทำใจเป็นกลาง ถ้าเรารู้จักว่ารูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตาเราก็สามารถปล่อยวางได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักความเป็นจริงของรูปเราเห็นรูปเราก็พอใจอยากได้รูปนั้นสวยรูปนั้นดีน่ารักน่าใคร่มีการปรุงแต่งอยากได้ก็เกิดความทุกข์รูปนั้นก็ไม่อยู่กับเรานานที่เคยสวยเคยงามอยู่ไปแป๊บเดียวมันก็เกิดการแปรสภาพ รูปนั้นไม่เที่ยงไม่ได้สวยอยู่อย่างนั้นไม่ได้รออยู่อย่างนั้นไม่ได้ดูดีอยู่อย่างนั้นมันค่อยๆแปรสภาพไปจากหนุ่มเป็นแก่จากแก่เป็นชราจากชรากลายเป็นความตายมันไม่ได้คงที่อยู่อย่างนั้นถ้าเกิดความทุกข์ทุกข์เพราะรูปนั้นทุกข์เพราะเสียงนั้นเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนา การเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยทำให้เรารู้ความเป็นจริงของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของการสัมผัสของการปรุงแต่งคือรวมแล้วก็มารู้ที่กายกับใจไม่ต้องไปรู้ที่ไหนธรรมะนี่รู้ที่กายที่ใจเนี่ยจะเรียนธรรมะต้องเรียนที่กายที่ใจไม่ใช่ไปเรียนที่ปฏิปิฎกอันนั้นเป็นการข้อความที่แยกแยะเอาไว้ มันออกมาจากกายใจนี่แหละ84,000พระธรรมขันธ์ที่พระเจ้าตรัสรู้ที่กายกับใจนี่มีสองอย่างเท่านั้นเองเป็นส่วนประกอบใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจะทุกข์จะสุขก็อยู่ที่ใจนี่เองถ้าเราควบคุมใจได้ให้ใจมันเฉยใจก็ไม่เป็นทุกข์ให้อยู่เหนือทุกข์เหนือสุขก็คือการวางเฉยสุขก็เฉยทุกข์ก็เฉย ไม่ยินดีไม่ยินร้ายสุขเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีกับมันทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ยินร้ายกับมันรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับสุขเดี๋ยวมันก็ดับไม่มีอะไรตั้งอยู่นานนี่คือธรรมะธรรมะก็มีเกิดกับดับเท่านั้นเองนั้นคนเราเกิดมาแล้วถ้าไม่เรียนรู้ศึกษาเรื่องของธรรมะ เราก็ยึดติดอยู่กับความทุกข์นี่เองเห็นรูปก็เป็นทุกข์ได้ยินเสียงก็เป็นทุกข์ได้กลิ่นก็เป็นทุกข์ริมรสก็เป็นทุกข์กายสัมผัสก็เป็นทุกข์จิตปรุงแต่งก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักความเป็นจริงของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของการสัมผัสของการปรุงแต่งนี่คือสภาวะธรรมถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราก็ไม่รู้ ว่าชีวิตของเรานั้นมันมีความทุกข์ได้อย่างไรเรานึกความทุกข์มันอยู่ข้างนอกคนนั้นทําให้เราเป็นทุกข์คนนี้ทําให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้ทําทั้งหมดคนอื่นเขาว่าเราถ้าเราไม่รับทุกข์ก็ไม่เกิดคนอื่นเขาด่าเราถ้าเราไม่รับทุกข์ก็ไม่เกิดตามใดที่เรารับเอามาเนี่ยทุกข์ทั้งนั้นใครว่าเรานิดเดียวก็ทุกข์ใครนินทาเราหน่อยเราก็ทุกข์ใครด่าเราเราก็ทุกข์ เพราะมีเราที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดง่ายๆตัวกูของกูถ้าไม่มีกูซะแล้วมันก็ไม่ทุกข์ใครว่าก็กูว่ากูอีกแล้วทุกข์มันจึงเกิดเพราะอัตตาตัวตนนะอัตตาคือความยึดตัวของเราเหมือนร่างกายเนี่ยเรานึกว่าของเรา ตาของเราหูของเราผมของเราแขนของเราขาของเรานึกว่าของเราหมดเลยร่างกายนี่อาการ32ในของเราทั้งหมดแต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่ถ้ามีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวผมก็ไม่ใช่ฟันก็ไม่ใช่หนังก็ไม่ใช่เล็บก็ไม่ใช่ถ้าของเราเราต้องบังคับได้ผมอย่างอกผมอย่าร่วงผมอย่าหลุดฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยว อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิว
อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปได้ไหมไม่ได้เลยเราไม่สามารถเป็นเจ้าของมันเลยสักอย่างถึงเวลามันก็ร่วงถึงเวลามันก็หลุดถึงเวลามันก็เหี่ยวถึงเวลามันก็แก่ถึงเวลามันก็เจ็บนั่งไปนิดเดียวก็เจ็บละปวดละทนไม่ได้ละเจอแดดก็ไปก็ร้อน เจอความเย็นก็ไปก็หนาวเราไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้เลยในกายนี้แล้วมันเป็นของเราตรงไหนไม่มีเลยแต่เราไปยึดตัวของเราหมดนี่แหละตัวเราไอ้คำว่าเรานี่แหละมันจึงเกิดทุกข์ถ้าไม่มีเราทุกข์มันก็ไม่เกิดมันเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟ รวมตัวกันอยู่ก็กลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนกลายเป็นเลือดเนื้อกายใจนี่ธาตุนี้ก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานอยู่ไปสักระยะหนึ่งก็เกิดความเสื่อมเห็นไหมคนเราเดี๋ยวก็แก่เสื่อมมันถึงที่สุดก็คือความเป็นหนุ่มนั่นเองพอหนุ่มแล้วก็ลงไปสู่ความแก่แล้วความชราเมื่อก่อน เราเป็นหนุ่มร่างกายแข็งแรงจะลุกจะนั่งจะเดินว่องไวเรี่ยวแรงพละกำลังเต็มเปี่ยมนึกจะทำอะไรก็สามารถทำได้นึกจะลุกก็ลุกนึกจะเดินก็เดินนึกจะวิ่งก็วิ่งแต่พอพ้นวัยหนุ่มไปแล้วนึกจะทำไม่ได้จะลุกก็ต้องหาที่เกาะที่ยันที่ยืนเป็นคนแก่ไหม หาไม้เท้านั่งใกล้ๆเก้าอี้นั่งใกล้ๆเสาไฟนั่งใกล้ๆต้นไม้จะไว้เกาะเอาไว้ยันเอาไว้ยืนร่างกายมันเสื่อมธาตุขันธ์มันเสื่อมมันอยู่ไม่ได้ตอนหนุ่มตอนสาวตอนยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยโอ้โหนึกจะลุกก็นึกปั๊บลุกปุ๊บเลยไปได้แต่พออายุมากขึ้น ร่างกายมันเสื่อมธาตุขันธ์มันเสื่อมมันนึกแล้วแต่มันไปไม่ได้มันนึกจะลุกเหมือนกันนึกตั้งหลายเที่ยวแล้วแต่มันลุกไม่ได้มันต้องหาที่ยันที่เกาะที่ยึดมันนึกจะเดินก็ต้องค่อยๆเดินเดินไวไม่ได้ทำอะไรต้องช้าๆเชื่องช้าไปหมดยิ่งนานยิ่งช้ายิ่งนานยิ่งช้ายิ่งอยู่นานยิ่งช้าเชื่องช้าหมดทุกอย่างจะกินจะอยู่จะนอน มันมีแต่ความช้าลงช้าลงในที่สุดช้าจนไม่สามารถจะทำอะไรเคลื่อนไหวอะไรได้หมดสภาพก็เรียกว่าร่างกายหมดสภาพธาตุขันธ์มันหมดอายุมันก็เกิดความแตกสลายก็คือความตายนั่นเองมันเข้ามาแทนที่อยู่ไม่ได้ร่างกายนี้อยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟ เหมือนอย่างเก่าที่มาตอนมาก็มาด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมาประชุมรวมกันแต่ตอนนี้มันไม่รวมแล้วมันแยกผลสุดท้ายมันแยกจากกันแยกกลับไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเหมือนเดิมเป็นธาตุเหมือนเดิมนี่คือสภาวะร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่ศึกษาเราก็ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ของเราอะไรก็ของเรา ผลสุดท้ายพอไม่ใช่ของเราทุกมันก็เกิดนั่นหลักของธรรมะเนี่ยมันต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องค้นคว้าไม่ต้องไปเรียนที่ไหนที่กายกับใจนี่เองมีแล้วตำราเล่มใหญ่เปิดดูนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเห็นกายกับใจเนี่ยไม่ต้องไปเห็นอย่างอื่นกายนั่งก็รู้กายเดินก็รู้กายยืนก็รู้กายนอนก็รู้กายทำอะไรก็รู้ แล้วใจมันคิดอะไรขณะที่กายทำมันเรานั่งฟังธรรมอยู่เนี้ยให้ภาวนาพุทโธพุทโธถามว่าใจของเราไปอยู่ที่ไหนตอนนี้มันอยู่กับลมหายใจไหมอยู่กับพุทโธไหมหรือมันไปที่ไหนแล้วถ้าเราไม่ฝึกไว้มันไปแล้วมันไปหาคนนู้นไปหาคนนี้ไปที่นั่นที่นี่ท่องเที่ยวไปไม่มีที่สิ้นสุดมันหาความสุขหาความสงบไม่ได้เลย ใจดวงนี้ถ้าไม่ฝึกไว้นี่มันหาความสุขไม่ได้เลยมันท่องเที่ยวไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมากมายนาทีเดียวนี่มันไปเป็นสิบเป็นร้อยไปเจอคนนั้นไปเห็นคนนี้ไปหาคนนู้นมันไปหมดละแค่วินาทีเดียวเนี่ย
ถ้าเรานั่งดูจิตของตัวเองถ้ามันสงบจริงๆมันจะเห็นว่ามันไปเป็นร้อยครั้งต่อวินาทีนั้นเร็วมากจิตดวงนี้มันไวกว่าแสงเร็วกว่าเสียงอันที่เขาพยายามหาวิธีจับแสงจับเสียงนะนักวิทยาศาสตร์จับได้หมดแต่จับจิตดวงนี้ไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถค้นคว้าอุปกรณ์ที่จะมากำหนด ทำความรู้ว่าจิตนี่มันเร็วแค่ไหนไม่รู้ไม่สามารถทำได้ถ้าจิตนี่มันเร็วมากแสงยังจับได้เสียงยังจับได้แต่จิตนี่จับไม่ได้มันเร็วอันนึกจะไปไหนนั่นไปแป๊บเดียวโยมเสี้ยวของเสี้ยววินาทีเนี่ยมันไปหลายแห่งหลายหนไปไกลแสนไกลบางคนไปถึงเมืองนอกเมืองนาแป๊บเดียวโยมมันไปถึงแล้ว เรานั่งเครื่องบินนี้ไปตั้งเป็นยี่สิบสามสิบชั่วโมงแต่จิตมันไปแป๊บเดียวโยมมันไวมากไปทางไหนไม่รู้มันขึ้นเครื่องลำไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้เลยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะจับจิตดวงนี้ไม่ได้คนที่จับได้คือคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นจิตของตัวเองเห็นอยู่เนืองๆรู้อยู่เนืองๆ นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พอรู้หนักเข้าเนี่ยเราจะรู้ทันจิตตัวเองคิดอะไรก็รู้คิดปุ๊บรู้ปั๊บเลยมันสามารถควบคุมจิตได้เลยนี่เขาเรียกว่าสติสามารถควบคุมจิตตัวเองได้สำหรับผู้ที่ฝึกไว้ดีแล้วเป็นวสีชำนิชำนาญคนไม่เคยฝึกนี่จับไม่ได้มันไปอยู่เรื่อย ให้พุทโธเดี๋ยวมันหายไปแล้วอ้าวพุทโธไม่มีแล้วมันหายไปไหนไม่รู้ฝ่าจะรู้มันไปไหนก็ไม่รู้ก็พยายามเอากลับมาโยมเอาจิตกลับมาบ่อยๆเอามาตั้งไว้ที่เดิมคือตั้งไว้กับกายนี้มันจะไปเที่ยวไหนก็ตามรู้เมื่อไหร่ก็นํามันกลับมาฝึกให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆมันอาจจะเผลอบ้างเพลินบ้างแต่เราต้องพยายาม นำมันกลับมาสู่ตัวเองแล้วเราจะเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้ามันรู้อยู่กับกายเมื่อไรจิตเราจะเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาทันทีความเศร้าหมองความขุ่นมัวความเร่าร้อนมันจะค่อยๆหมดไปถ้าจิตเราอยู่กับกายงั้นวิธีฝึกจิตก็คือการมีสติตัวรู้สติสำคัญมากคนเรา ขาดสติจึงทำอะไรโดยการไม่รู้เนื้อรู้ตัวที่เราเรียกว่าคนเสียสติเราเห็นไหมคนเสียสติมีบ่อยมีข่าวบ่อยคนเสียสติเนี่ยต้องกินยาควบคุมไว้ขาดยาเมื่อไรวันสองวันมันเกิดเพี้ยนทันทีก็คุมไม่ได้พูดง่ายๆว่าคุมไม่ได้ขาดยาเมื่อไรมันคุมไม่ได้ คนเสียสติเดี๋ยวเราเรียกอย่างว่าคนสติไม่ดีคนสติไม่ดีก็คือคนไม่มีสตินั่นเองพูดตามหลักธรรมะคือคนไม่มีสติเหมือนเราเนี่ยที่มาฝึกเนี่ยถ้าไม่มีสติก็คือคนสติไม่ดีก็คือไม่มีสตินั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรนี่เรียกว่าคนไม่มีสติ ถ้าขาดตัวรู้เมื่อไรมันผิดพลาดพลั้งเผลอทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็พลาดคิดอะไรก็ผิดคิดอะไรก็พลาดงั้นคนเราต้องมีสติฝึกสติไว้แล้วสติจะเป็นผู้รู้ควบคุมได้หมดว่าเรากำลังคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเมื่อเรามีสติแล้วสมาธิมันก็เกิดคือจิตของเราก็มั่นคงไม่หวั่นไหวใครจะมา ชักโจงใครจะมาพูดโน้มน้าวไปในธรรมในสิ่งที่ไม่ดีจิตมันไม่ไปมันไม่คล้อยตามนะแล้วว่าจิตที่เป็นสมาธินะใครจะมาเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไปไม่ได้ไม่ไปฉะนั้นพระอริยะพระอรหันต์เนี่ยใครจะมาเกลี้ยกล่อมให้ไปทำชั่วไปรักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไม่ไปหัวเด็ดตีนขาดไงก็ไม่ไปมีสติสมบูรณ์ ไม่ทำชั่วแต่คนที่ไม่มีสติเนี่ยเผลออยู่เรื่อยเนี่ยใครมาชวนเดี๋ยวก็ไป
เผลอจนได้เพลินจนได้ชักโจงไปโน้มน้าวไปพูดหวานล้อมจิตก็อ่อนไหวคล้อยตามมันไม่มั่นคงไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์คนสุดท้ายเขาก็นำไปทำความชั่วได้พากันไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้น มีมากมายในสังคมเพราะจิตมันอ่อนแอจิตมันหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ฝึกจิตให้เข้มแข็งเห็นอะไรหน่อยก็จิตก็หวั่นไหวแล้วเหมือนตาเห็นรูปเห็นแป๊บเดียวหวั่นไหวแล้วคล้อยตามแล้วรูปนั้นน่ารักนะทำไงจะได้เห็นเสียงนั้นไพเราะนั้นทำไงจะได้ยิน มันเกิดการปรุงแต่งคล้อยตามจิตมันก็เกิดความทุกข์เนี่ยเพราะจิตมันไม่มั่นคงไม่ได้ฝึกไว้วันไหนจิตที่มั่นคงตาเห็นรูปก็เฉยรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานพิจารณาเป็นธาตุเป็นธรรมจิตนั้นก็มั่นคงไม่หวั่นไหว ไม่โยกโครงไม่แสสายเรียกว่าฝึกจิตที่ฝึกไว้แล้วมันนำความสุขมาสู่ตัวเองแต่จิตที่ไม่ฝึกไว้เนี่ยมันทำนำความทุกข์มาสู่ตัวเองมันเที่ยวไปเอาอารมณ์ข้างนอกเข้ามาไปยึดไปติดไปสำคัญเอาข้างนอกเข้ามาข้างในมาทำให้ใจนี่เดือดร้อน งานคนเราทุกวันนี้ที่มันมีความเดือดร้อนเพราะจิตมันไม่มั่นคงมันแต่เอาเรื่องข้างนอกมาถ้าจิตมันอยู่ภายในเนี้ยมันไม่มีเรื่องข้างนอกเข้ามารบกวนจิตมันก็ไม่หวั่นไหวไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลเราต้องฝึกจิตด้วยการทำสมาธิสมาธิจึงเป็นฐานที่ตั้งที่ตั้งอะไรที่ตั้งของปัญญา ปัญญาตัวนี้คือปัญญารอบรู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์ของความรักอารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความหลงปัญญาเนี่ยจะเข้าไปรู้ว่าจิตของเราตกอยู่ในสภาวะใดรักโลภโกรธหลงแต่คนปุถุชนธรรมดาไม่ฝึกไว้เนี่ยไม่รู้รักก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้โกรธก็ฆ่ากันเลยเบียดเบียนกันเลย ไม่สามารถจะคุมอะไรได้เลยเพราะไม่รู้ไงมันทำไปตามหน้าของความหลงของความไม่รู้ผู้รู้ทั้งหลายเขาไม่ทำเขาพิจารณาแล้วมันเป็นทุกข์เป็นโทษเขาไม่ให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสำหรับผู้ที่ฝึกฝนอบรมนั่นเรามาวัดเนี่ยสิ่งที่ มุ่งหวังตั้งใจคือการมาทำบุญบุญคือความสบายเบากายเบาใจสบายใจสบายกายสบายใจอิ่มอกอิ่มใจเรียกว่ามาทำบุญบุญเป็นของเบาบุญเป็นของสบายบุญเป็นของเอิบอิ่มเบิกบานเรามาวัดมาให้ทานก็มีปิติเอิบอิ่มเบิกบานในการให้ทานของตัวเองนึกถึงทานเมื่อไรตัวเองก็มีความสุข นึกถึงบ่อยๆทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยรักษาศีลก็รักษาบ่อยๆนึกถึงศีลเมื่อไรออศีลของเราไม่ขาดตกบกพร่องข้อหนึ่งเราก็ครบถ้วนข้อสองเราก็ครบถ้วนข้อสามเราก็ไม่ขาดข้อสี่เราก็ไม่ด่างพร้อยข้อห้าเราก็ยังมั่นคงอยู่เรานึกถึงศีลออศีลเราสมบูรณ์มันมีปิติมีความภูมิใจว่าเรารักษาศีลนะ ต่อไปศีลก็รักษาเรารักษายังไงศีลก็รักษาเราไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเวลาตายจากโลกนี้ไปแล้วศีลก็รักษาเรารักษาไม่ให้เราไปตกนรกไม่ให้ไปเป็นเปรตไม่ให้ไปเป็นสุรกายไม่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ศีลรักษาเราแล้วเริ่มต้นเรารักษาศีลก่อนต่อไปศีลก็รักษาเรา เห็นไหมฉะนั้นศีลจึงมีความสำคัญ
ถ้าเราไม่อยากตกนรกไม่อยากเป็นเปรตไม่อยากเป็นอสุรกายไม่อยากเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าศีลก็สําคัญเรานึกว่าศีลไม่สําคัญเนอะเราดูที่คนเกิดมาบางคนไม่มีศีลแล้วก็เกิดมาใช้เวรใช้กรรมเห็นไหมนี่เปรียบเทียบให้ฟังไม่ได้ว่า แต่อธิบายให้ฟังว่าคนที่เกิดมาแบบนั้นเขาเกิดมาด้วยอำนาจของคนไม่มีศีลเกิดมาพิกลพิการเห็นไหมเกิดมามีความยากมีความลำบากมีความทุกข์ทรมานตั้งแต่เกิดจนตายเขาไม่เคยมีความสบายเลยเพราะอะไรเพราะบาปที่เขาทำเอาไว้มันให้ผลบาปให้ผลเป็นความทุกข์บุญให้ผลเป็นความสุข มันอยู่ด้วยกันนี่แหละโยมมนุษย์เราหันไปดูรอบๆบางคนก็น่าสงสารจริงๆโยมเกิดมาพิกลพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตาบอดหูหนวกบ้าใบปัญญาอ่อนบางคนมีโรคตั้งแต่เกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหมบางคนต้องออกสื่อขอให้คนช่วยให้คนใจบุญช่วยหน่อยเถอะ ทนทุกข์ทรมานเหลือเกินก็ไม่มีเงินค่ารักษาเพราะบาปที่เขาทำเอาไว้มันให้ผลบาปให้ผลเป็นความทุกข์เกิดมามีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้แต่เรานี่เกิดมามีความสุขแต่ลืมฐานะของตัวเองว่าเรามีความสุขได้เพราะเราได้ทำบุญมาเราเคยให้ทานมาเราเคยรักษาศีลมา เราเคยสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมมาเราเลยลืมหมดเลยไม่ทำต่อบุญก็หมดหดหายบุญต้นทุนก็หมดทุนของความเป็นมนุษย์ก็หมดนี่แหละเราเผลอโยเผลอแป๊บเดียวหมดไปแล้วปีหนึ่งเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยหมดแล้ว ไม่ได้ทำบุญสนทานเลยทานก็ไม่ค่อยได้ให้ศีลก็ไม่ค่อยได้รักษาภาวนาก็ไม่ค่อยได้ทำหมดไปแล้วปีหนึ่งชีวิตแล้วจะเหลืออีกเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยชีวิตเนี่ยที่เหลืออยู่ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่วันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง ถ้าทุกคนต้องไปสู่ความตายพูดถึงความตายเมื่อไหร่ใจมันห่อเหี่ยวหดหูแต่ทางพระทางผู้ประพฤติปฏิบัติทางธรรมะคนไหนนึกถึงความตายไปไวคนนั้นฉลาดเหมือนพระอานนท์เป็นพระโสดาบันอุปถากพระพุทธเจ้าผู้ทรงถามอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง อานนท์บอกนึกถึงวันความตายวันละ7 ครั้งพระเจ้าค่ะพระเจ้าบอกอานนท์เธอประมาทเธอเป็นผู้ประมาทนึกถึงความตายแค่วันละ7 ครั้งนี่มันประมาทมากเอาตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระเจ้านึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกคือเป็นผู้ไม่ประมาทเราหนีไม่พ้นความตาย ที่เราเดินไปทุกวันนี้ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เราก็กำลังเดินไปหาความตายหนีไม่พ้นความตายเพราะความเกิดกับความตายนะคู่กันเราลืมไปเรานึกถึงแต่ความวันเกิดวันเกิดในเลี้ยงฉลองใหญ่โตแฮปปี้เบิร์ธเดย์อันนึกถึงไปว่าเกิดมาแล้วต้องตายพอจะตายขึ้นมา โอ้ยทำไงจะไม่ตายวิ่งหาหมอหมอช่วยทีทำไงใช้ยืดไปได้อย่าเพิ่งตายถามว่าหมอตายไหมหมอก็ตายแล้วหมอจะไปยืดใครได้หมอยังแก่หมอยังเจ็บหมอยังตายหมอยังเอาชีวิตไม่รอดแล้วเราอ่ะจะหนีความตายกันแล้วหนีไม่ได้ เดินเข้าไปหาทุกลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าตายอย่างเดียว
ความตายอยู่ที่ลมหายใจนี่เองเรานึกว่ามันอยู่ไกลอยู่ปีหน้าอยู่ปีนู้นอีกสิบปีข้างหน้าไม่ใช่เลยมันอยู่ที่ลมหายใจนี่เองดูไว้ดีๆโยมถ้ามันเข้าแล้วไม่ออกนั่นแหละความตายอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวมันออกแล้วไม่เข้าอยู่ตรงนี้เองความตายอยู่ที่ลมหายใจของเรานี่เองไม่ต้องไปนึกถึงที่ไหนโยม นึกถึงลมหายใจนี่แหละจะได้ไม่ประมาทเราเลือกวันตายไม่ได้จะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่ทุกวันนี้มันแซงคิวกันไปรวดเร็วมากปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บมันมาไม่ทันเตือนพอรู้ที่ไหนได้มันหมดแล้วถึงที่สุดของมันแล้วไม่ตายทุกวันเกิดทุกวัน เด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายมันตายทุกวันโยมไม่มีใครไม่ตายที่จริงเราก็ตายกันมาแล้วนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยแต่เราไม่รู้ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้พิจารณาความตายไงไม่ได้นึกถึงที่จริงเราตายกันมาแล้วโยมตายจากความเป็นเด็กเด็กมันตายจากเราไปเราไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเด็กมันหายไปไหนโยม เด็กมันตายไปจากเราแล้วถ้าเราคืนมาไม่ได้แล้วมันตายไปแล้วโยมไปสู่ความหนุ่มความสาวบางคนหนุ่มสาวก็ตายจากเราไปแล้วตายไปหลายรอบแล้วโยมไม่มีใครรู้เลยเนี่ยเพราะเราประมาทแล้วกว่าจะไม่ตายเราตายกันมาแล้วโยมตายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วจะตายอีกเนี่ยกำลังจะตายอีกแล้ว เราก็ยังไม่รู้น่าสงสารที่เราไม่รู้จากความตายทั้งที่ความตายนั้นอยู่กับเราตลอดเวลาเราประมาทนะพระเจ้าบอกเราประมาทคนที่ประมาทคือคนที่ตายคนตายทำอะไรไม่ได้เห็นไหมให้ทานไม่รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้นั่นก็เรียกคนตายแต่คนที่มีลมหายใจอยู่ ฐานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีก็ไม่ต่างจากคนตายคือตายจากคุณงามความดีไม่ได้สร้างไม่ได้ทำก็ตายเหมือนกันนั้นสิ่งเหล่านี้เองพุทธเจ้าบอกเราต้องรีบสร้างรีบทำชีวิตมนุษย์นี่น้อยนิดหน่อยอยู่ร้อยปีนี่แป๊บเดียวคนที่อยู่ร้อยปีเนี่ยแป๊บเดียวโยมความเป็นมนุษย์เขาบอกว่าร้อยปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของเทวดาเทวดาก็อยู่กันวันเดียว แต่มนุษย์อยู่ร้อยปีโยมร้อยปีของเทวดาเท่ากับหนึ่งวันของนรกเทียบเอาโยมแล้วตกนรกเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนร้อยปีของมนุษย์หนึ่งวันของเทวดาร้อยปีของเทวดาหนึ่งวันของนรกพุทธเจ้าบอกให้ละเว้นอย่าพลาดท่าเสียทีไปตกนรก มันเปรตที่มันร้องออกมานะเป็นสหายกันแล้วก็เป็นลูกเศรษฐีเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ร่ำรวยตายแล้วก็ตอนเป็นหนุ่มอยู่ก็พากันเที่ยวเป็นสหายกันเศรษฐีนี่เป็นสหายกันหมดสี่คนมีลูกผู้ชายเหมือนกันพากันเที่ยวกินเล่น เป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราแล้วก็ยังเย้ยหยันพ่อแม่ตัวเองว่าพ่อแม่เราในโง่จริงๆทิ้งทรัพย์สมบัติแม่เรามากมายไม่เอาไปใช้เลยเป็นคนโง่เนี่ยไม่ใช้ทรัพย์สมบัติสู้เราไม่ได้เรามาช่วยกันผลานสมบัติพ่อแม่ดีกว่าใช่ไหมฉลาดลูกนี่ฉลาดเลยบอกช่วยกันผลานสมบัติพ่อแม่สี่คนก็ช่วยกันใหญ่ กินไม่ทำอะไรเลยเกิดมาไม่ทำอะไรเลยพอพ่อแม่ตายจากแล้วเอาเงินไปผ่านเล่นเที่ยวกินนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันตายแล้วไปไหนโยมตกนรกตกอยู่ในบ่อนรกโยมบ่อนี้มันมีน้ำพัดอยู่40,000 ปีมันจึงจะพ้นมาจากก้นบ่อถึงปากบ่อนี่40,000 ปี ไอ้ตกอยู่ในนรกนะพอพ้นมาขอดปากบ่อก็มาพูด
ตุสะนะโสพูดได้คนละคำก็ป๋อมลงไปในบ่อนรกอีกความหมายก็คือว่ามาบอกให้รู้ว่าอย่าเอาอย่างเราในตอนเราอยู่เนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องให้ทานรักษาศีลเรื่องการทำบุญสุนทานอะไรเลยเที่ยวเล่นกินดื่ม ตายแล้วต้องไปตกอยู่ในหม้อนรกหม้อนรกนี่พัดอยู่งั้นน่ะ40,000 ปีจะพ้นมาที่ขอบปากบ่อแล้วมาร้องได้คำนั้นก็ตกป๋อมลงไปอีกไม่รู้อีกเท่าไหร่โยมกว่าจะได้พ้นจากหม้อนรกมานับไม่ถ้วนเพราะอะไรเพราะความหลงผิดคนเอาถ้าหลงผิดแล้วมันก็ทำให้เกิดอะไร เกิดทุกข์เกิดทรมานใช่ไหมพระเจ้าจึงสอนเราถ้าพยายามทำให้เป็นผู้รู้ถ้าเราไม่รู้ก็ต้องพยายามเรียนรู้ศึกษานะว่ามนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดได้อย่างไรไม่ใช่ใครก็เกิดได้มนุษย์เนี่ยมันต้องมีบุญที่มานั่งๆกันอยู่เนี่ยบุญทั้งนั้น เคยทำเอาไว้เคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยสวดมนต์เคยภาวนาจึงมาทำต่อถ้าไม่เคยทำเอาไว้ไม่ได้ทำหรอกโยมคนอีกจำนวนไม่น้อยไปไหนกันหมดไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มไม่สนใจส่วนน้อยนิดเท่านั้นเองเนี่ยที่มาเนี่ยถ้าเป็นโคพุทธเจ้าบอกเปรียบมันเขาโคโยมคนที่มาทำบุญเนี่ยมันก็เขาโคมีอยู่สองเขา ให้คนไม่ทำบุญเหมือนกับขนโคทั้งตัวนับไม่ถ้วนหมดเพลิดเพลินอยู่หลงไหลอยู่ขาดสติขาดปัญญาไม่ขนขวายในเรื่องของบุญของกุศลนึกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีเหมือนกับลูกเศรษฐีนั่นแหละนึกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีก็เลยหลงทำบาปอย่างเดียวบุญไม่ทำ นี่แหละเขาเรียกว่าเกิดมาแล้วก็หลงไงหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงอยู่ในโลกใบนี้ถ้าคนเราถ้าไม่รู้โลกเราก็กลายเป็นคนหลงโลกโลกนี้เขาหมุนอยู่อย่างเงี้ยไม่หยุดเราก็วิ่งตามโลกอย่างเงี้ยคนที่ฉลาดเขาไม่หมุนเขาหยุดดูโลกหมุนเขาจะเรียนรู้ก็ต่อเมื่อเขาหยุดดูโลกหมุนว่าโลกมันหมุนอย่างไร หมุนซ้ายหมุนขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังเขาหยุดดูแล้วเขาจะเป็นผู้ฉลาดเขาไม่วิ่งตามโลกหลักของพุทธศาสนาก็เหมือนกันเราหยุดใจเนี่ยหยุดคิดได้เมื่อไหร่จะฉลาดเมื่อนั้นแล้วจะเห็นความคิดของตัวเองมันคิดอะไรคิดดีหรือคิดชั่วคิดรักหรือคิดชังถ้ามันหยุดได้เมื่อไหร่มันจะเห็นทุกอย่างเห็นความจริง ถ้าเราวิ่งตามโลกคือจิตนี่มันไม่หยุดมันวิ่งตามเข้าไปตลอดเวลาพักมั่งโลภมั่งโกรธมั่งหลงมั่งรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความสุขเลยชีวิตนี้นั้นพระเจ้าจึงหยุดนะหยุดดูโลกหมุนจึงกลายเป็นผู้ฉลาดโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกพระเจ้ารู้โลกทั้งสาม คำว่าโลกทั้งสามของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือโลกปัจจุบันปัจจุบันพระองค์รู้หมดสองพันห้าร้อยกว่าปีพระเจ้ารู้หมดนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้เลยแต่พระเจ้ารู้หมดแล้วรู้ทุกอย่างแล้วก็รู้อดีตอดีตของพระเจ้าพระเจ้ารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอะไรไว้เมื่ออดีต เคยทำอะไรไว้พระเจ้าสามารถย้อนอดีตของพระองค์นับไม่ถ้วนกี่ชาติกี่ภพสามารถรู้ได้หมดแล้วคนปัจจุบันรู้ได้ไหมคนธรรมดารู้ได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครรู้ได้พระเจ้ารู้อนาคตคือโลกทั้งสามโลกปัจจุบันโลกอดีตโลกอนาคตพระเจ้ารู้หมดแต่ว่ารู้โลกทั้งสามซึ่ง คนปัจจุบันไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้พระเจ้าจึงเป็นผู้รู้รู้ได้หมด
เราไปลองไปศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้ารู้หมดเราบุคคลนี้ทํากรรมอันใดไว้ชาติที่แล้วเป็นอะไรชาตินี้เป็นอะไรชาติแล้วต่อไปตายจากโลกนี้จะไปเป็นอะไรพระเจ้ารู้หมดสามารถอธิบายได้หมดแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยท่านคนสมัยครั้งพุทธกาลก็สามารถพิสูจน์อย่างโตทยพรามเนี่ย ไปเกิดเป็นสุนัขพระเจ้าก็บอกดูก่อนโตทยพรามเรียกสุนัขก็โตทยพรามลูกก็โกรธมาเรียกหมาเราชื่อพ่อได้ยังไงพระเจ้าก็อธิบายให้ไปทดสอบดูไปเรียกพ่อเรียกหมาว่าพ่อฝังสมบัติไว้ที่ไหนพาลูกไปเอาสมบัติก่อนตายไปฝังสมบัติไว้ตายเสร็จแล้วก็เป็นหมาไปเฝ้าสมบัติอยู่ในบ้านนั่นเอง พระเจ้ารู้หมดพอไปทําก็พิสูจน์ได้หมดเลยว่านี่คือพ่อของตัวเองจริงฉะนั้นไม่มีใครรู้เกินพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราเนี่ยไม่รู้อะไรเลยที่มาที่ไปของตัวเองก็ไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเนี่ยก่อนจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามาจากไหนกันมาจากเทวดามาจากนรกมาจากเปรตมาจากอสุรกายมาจากสัตว์เดรัจฉานเราไม่รู้เลย ก็หลงไงเราหลงมาหลายภพหลายชาติแล้วไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวเราจึงไม่รู้แต่ก็มีบุคคลที่รู้ได้พระอรหันต์ที่มีญาณอย่างรู้มีอภิญญาอย่างรู้พวกนี้จะสําเร็จสามารถที่สามารถระลึกชาติได้รู้ว่าตัวเองก่อนจะมาในชาตินี้เป็นอะไรมาก่อนบางคนสามารถถอยไปได้เป็นสิบชาติ ลำดับได้เลยว่าชาตินั้นชาตินี้ชาติโน้นแล้วก็สามารถไปพิสูจน์ได้หมดเขาเคยพิสูจน์กันมาแล้วก่อนไปเกิดที่นั้นที่นี่ลองไปค้นดูก็เจอจริงๆว่าเคยไปทำอะไรไว้ที่นั่นไปสร้างอะไรไว้ไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้ในภพนั้นในภูมินั้นอยู่ที่นั่นที่นี่ก็สามารถไปพิสูจน์ได้ฉะนั้นเขาพิสูจน์กันมาแล้ว แต่เหลือพวกเราเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเรามาจากไหนกันจะไปไหนกันเนี่ยคนจากมนุษย์แล้วจะไปไหนกันไปเป็นเทวดาไหมไปเป็นพรหมไหมไปเป็นมนุษย์ต่อไหมเนี่ยเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะเราไม่พิสูจน์รอการพิสูจน์จากพวกเราอยู่ที่จริงเราเนี่ยสามารถรู้กันได้มาจากไหนจะไปไหนเราสามารถทำได้หมดเลย นั่นไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้รู้ได้วันเมื่อวานเราทำอะไรเรารู้ไหมรู้ปีที่แล้วเราทำอะไรเรารู้ไหมรู้ใครมารู้กับเราไหมบางคนไม่รู้แต่เรารู้ของเราเหมือนกันอดีตที่แล้วเราก็รู้ได้อนาคตเราก็รู้ได้แต่ขอให้เราทำปัจจุบันนี้แหละ ปัจจุบันนี้จะทำให้เรารู้อดีตรู้อนาคตพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันทางอื่นแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันแก้ไขได้หมดอดีตก็แก้ไขไม่ได้เราย้อนเวลาไม่ได้อนาคตเราก็ยังมองไม่เห็นมันยังไม่ถึงคาดเดาไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้ทำได้ทุกอย่างคิดดีพูดดีทำดี ทำได้หมดพระเจ้ายังสอนเราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธเท่านี้เองทำสามประการให้เกิดขึ้นคือละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสแล้วเราจะเป็นคนที่โชคดีมีความสุขมีความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าท่านคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นไปเพื่อความรู้รู้แจ้งเห็นจริง นะไม่ใช่พุทธศาสตร์ในล้าหลังวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ยังไม่รู้เลยสภาวะจิตไม่สามารถจับจิตดวงนี้ได้เลยพุทธเจ้า2,500กว่าปีแล้วสามารถจับจิตดวงนี้ได้นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้พยายามคิดค้นว่าจะหาวิธีจับจิตจับไม่ได้แต่พุทธศาสตร์นี่จับได้มาแล้ว2,500กว่าปีพุทธเจ้าจับได้หมดจิตเคลื่อนไหวอะไรสามารถจับได้หมด ฉะนั้นพุทธศาสตร์
ถ้าใครได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้ปฏิบัติก็จะรู้แจ้งเห็นจริงฉะนั้นวันนี้เราได้มาสร้างบุญกุศลให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอให้เราพยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้เจริญคือมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมธรรมนี้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์ที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ย ต้องการให้เราออกจากทุกข์กันนั้นทุกข์อยู่ที่เราถ้าเราไม่ค้นคว้าไม่หาทางทุกข์นั้นก็ไม่มีทางดับมันเกิดที่เราก็ต้องดับที่เราท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเอาจิตไว้กับเนื้อกับตัวเราจะได้เห็นความทุกข์เห็นการเกิดของทุกข์เห็นทางดับทุกข์ก็อยู่ที่เรานี่เองเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญ ที่เราได้มาสร้างบุญในวันนี้ก็ขอบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาขอให้เราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเข้าถึงธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าให้ทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปท่านที่จะถวายสังฆทานนะคะขอเชิญท่านนำสังฆทานเข้าสู่ลานธรรมนะคะแล้วต่อไปจะกล่าวคำถวายสังฆทานค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนโมสามจบค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหัง สุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหัง นิพพานังโหตุสาธุค่ะท่านที่มีสังฆทานให้ทำขอเชิญท่านได้เข้าถวายนะคะองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาวัดสังฆทานก็จัดให้มีการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยนะคะเมื่อวันที่15 ถึง 21 มกราคมนะคะสำหรับวันนี้เขามีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งโดยได้รับโอกาสความเมตตานะคะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมจะเริ่มในเวลา18 นาฬิกา 30 นาทีจนถึงเวลา6 นาฬิกาของวันใหม่นะคะณบริษัทฐานเจดีย์เก่าวัดสนามชัยนะคะโดยวันอาทิตย์ที่21 กุมภาพันธ์มกราคมนั้นก็จะมีการนำคณะ ชาววัดสังฆทานนะคะเดินทางไปในเวลา5 นาฬิกา 30 นาทีมุ่งหน้าสุพรรณบุรีนะคะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ารถ100 บาทนะคะท่านใดจะไปติดต่อโดยตรงได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะโดยงานนี้ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเศรษฐีโรงทานก็สามารถแจ้งความจำนงไปร่วมสร้างทานบารมีกันนะคะส่วนท่านใดจะเป็นเจ้าภาพในการถวาย เสนาสนะนะคะในการท่อผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยในการปรับปรุงเสนาสนะของทางสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะก็มีซองบุญมอบให้นะคะหรือท่านจะแจ้งความจำนงได้นะคะที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนนะคะเมตตา เป็นประธานรับพุ่มผ้าป่าและแสดงธรรมนะคะในช่วงเวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็
ค่ะและในค่ำคืนวันนี้นะคะในช่วง19 นาฬิกาก็จะมีการสวดพระภิธรรมบนเดินไทยเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารยบูชานะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญ19 นาฬิกา30 นาทีก็เป็นการแสดงธรรมนะคะโดยครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมค่ะจากนั้นกิจกรรมที่ลั่นธรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะในช่วงหลังจากทำวัดเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะนโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะต่อไปก็ตั้งใจ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวาเนโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาการังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติ ฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังทุมหังก็อิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจจตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี ใจสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโสกมีกำลังทิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาทิริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสาจะอายุจะ และอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนา ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุ Thank you.